สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2022บรรยากาศบนตลาดคริปโตเคินซี่วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ Fear and Greed Index เนี่ยอยู่ที่9เลยนะเพื่อนๆวิดีโอนี้ผมจะพูดในเรื่องที่ชุมชนคริปโตหรือคริปโตสเปซไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร,ร่นะฮะแต่เมื่อวานนี้มันมีข่าวไม่ดีออกมาเกี่ยวกับ นักลงทุนบนตลาดคริปโตเครนซีเพื่อนๆที่อาจจะไปลงทุนกับเหรียญลูน่าหรือเหรียญ UST เนี่ยนะฮะก็ผมรู้สึกว่าในฐานะที่ตัวผมเนี่ยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแวดวงคริปโตมันมันจำเป็นที่จะต้องพูดในประเด็นนี้นะครับเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาบอกว่ามีนักลงทุนคิดสั้นนะเพื่อนๆพูดง่ายว่าค่าตัวตายนะครับ22คน ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันอาจจะคอนเฟิร์มไม่ได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะเพื่อนๆตลาดลงมาแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุน้นตลาดทองคำหรือวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจที่ทำให้คนขาดทุนยับเยินแบบนั้นในเวลาสั้นๆเนี่ยเชื่อว่าเรื่องแบบนั้นน่าจะเกิดขึ้นเยอะกว่าตัวเลขที่เป็นข่าวออกมานะครับใครที่ คิดจะทำอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆคือไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากการลงทุนบนตลาดหุ้นคริปโตเศรษฐกิจธุรกิจที่คุณทำอยู่หรือว่าอกหักอะไรก็ตามแต่นะเพื่อนๆถ้ามีความคิดแบบนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยนะฮะอยากให้ทุกคนหยุดคิดถึงตัวเองเพื่อนๆสิ่งแรกเลยเราจะต้องหยุดคิดถึงตัวเองแล้วคิดถึงคนรอบข้างของเรานะครับคิดถึง คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนที่เขาจะต้องรับไม่ได้แน่ๆกับการตัดสินใจแบบนั้นนะครับแล้วก็หยุดนึกถึงแต่ตัวกูของกูนะเพื่อนๆในโลกนี้เราเกิดมาเราไม่ได้พกอะไรมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหายไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราขาดทุนนะเพื่อนๆเรากำไรทุกวันที่เรามีลมหายใจอยู่นะครับส่วน คนที่ต้องการความช่วยเหลือนะเพื่อนๆน,นะถ้าถ้าตกอยู่ในสภาพนั้นนะครับผมจะทิ้งเบอร์นี้ไว้ใต้วิดีโอด้วยนะครับนี่ก็เป็นสายด่วนสุขภาพจิตนะเพื่อนหนึ่งโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีของ s a m a r i t a นนะครับ027136793สายด่วนนะเพื่อนตั้งแต่12นาิกาถึง22นาฬิกาอย่าอายอย่ารู้สึกว่าเรากลัวที่จะโทรหาใครนะเพื่อนๆ คือการขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับบางทีบางครั้งในชีวิตคนเราก็ต้องการความช่วยเหลือนะเพื่อนอย่าคิดว่าเราจะต้องแก้ทุกอย่างด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็พยายามอย่าอยู่คนเดียวนะเพื่อนโทรหาเพื่อนนะครับชวนออกมากินกาแฟออกมาเจอกันเดินห้างอะไรก็ตามนะเพื่อนๆเนชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุยกับเพื่อนคนนั้นนานแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะคุยถ้าเรามีปัญหาจริงๆนะครับ อาการซึมเศร้าเนี่ยตอนนี้มันทั้งวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะแค่คริปโตนั่นเพื่อนมันก็ทําให้หลายคนเนี่ยนะฮะภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยหลายคนตอนนี้ค่อนข้างที่จะซึมเศร้านะครับผมแนะนําว่าเปลี่ยนโฟกัสของชีวิตยกตัวอย่างว่าปีที่แล้วเราอาจจะโฟกัสในเรื่องของเงินนะเพื่อนๆปีนี้เราอาจจะโฟกัสในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะเพื่อนๆนะฮะเพราะว่าถ้าท่านมีเงินแล้วสุขภาพไม่ดีก็ไม่เมคเซนต์อยู่แล้วนะฮะ ก็โฟกัสในเรื่องของตัวเองในเรื่องของครอบครัวนะเพื่อนๆหาอะไรทำนะครับเปลี่ยนโฟกัสใครที่มีพี่น้องนะครับสังเกตอาการกันให้ดีนะเพื่อนๆอย่างที่เรียนนะฮะวิกฤตแบบนี้เนี่ยถ้าเราสามารถหยุดคนคนหนึ่งได้ให้เขาคือเตือนสติให้เขาคิดได้แล้วไม่ทำอะไรบ้าๆเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆผมเชื่อว่ามันจะเป็นบุญมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเพื่อนสังเกตพี่น้องให้ดีนะฮะ แน่นอนหลายคนที่กําลังเซ็งๆกับการขาดทุนเนี่ยอาจจะไม่่อยอยากจะคุยกับใครเท่าไหร่นะเพื่อนแต่ว่าเราต้องดูแลก,กันและกันนะครับในสังคมแบบนี้ที่ความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมันอาจจะไม่เหมือนยุคก่อนๆโควิดน,นะเพื่อนๆน,นะฮะหรือหรือยุคสมัย9นตี้อะไรประมาณนี้นะฮะมันอาจจะแตกต่างกันเยอะวันนี้มีข่าวออกมานะครับเกี่ยวกับคุณโดคอนว่า เขาจะยังคงเดินหน้าฟื้นฟูลูน่าแล้วก็ UST แต่ก็มีคุณโดคอนพูดถึงบน Twitter นะครับเกี่ยวกับความรู้สึกของแกนะฮะว่าแกรู้สึกยังไงกับสภาพจิตใจของนักลงทุนแกทวีตไว้นะเพื่อนๆแกบอกว่านี่นะครับแกบอกว่า I have spent the last few days on the phone calling t e r r a community members builders, community members, employees, friends and family that have been devastated by UST depaking. I am heartbroken about the pain my invention has brought on all of you. ครับประมาณว่าหลายวันที่ผ่านมานเนี่ยผมโทรไปหาสมาชิกเทราทีมงานทีมสร้างนะครับนักพัฒนาพักพนักงานเพื่อนๆและครอบครัวที่ หลายคนต้องมาย่อยยับเพราะเหรียญ UST ผมรู้สึกใจสลายเพราะสิ่งที่ผมสร้างขึ้นเนี่ยมันทำให้หลายคนต้องเจ็บปวดนั่นคือคำพูดของคุณโดควอนนะครับส่วนคุณบิลลี่มาร์คัสนะเพื่อนๆผู้ร่วมก่อตั้งด o ทคอรเนี่ยแกออกมาตอบนะครับแกบอกว่าแนะนำให้คุณโดควอนเนี่ยหยุดความพยายามที่จะดึงเยื่อใหม่ๆ เข้ามาเพื่อที่จะมาจ่ายเหยื่อเก่าๆและออกจากวงการไปเลยนะครับแกบอกว่า my recommendation is to stop trying to bring in new victims to fund the previous victims and leave the space forever นะครับคือแกบอกออกไปเลยออกจากวงการไปตลอดการเลยนะครับก็นั่นคือความเห็นของคุณบิลลี่มาร์คัสนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมาชิกของเราในช่องนี้นะครับก็ผมไปตั้งใน YouTube ชุมชนนะเพื่อนๆว่า ยังจะยังจะรอการกลับมาของลูน่าหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่เอาอีกแล้วนั่นเพื่อนเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะรอการกลับมานะครับ59%หลายคนในช่องนี้ขัดทุนเรียกว่าทุกระดับชั้นทุกฐานะเลยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าติดลบไป5ล้านบาทจากทุน6ล้านบาท ส่วนสามีลบไป25ล้านบาทเพื่อนๆนะครับสามีภรรยาขาดทุนไป30ล้านบาทอีกท่านหนึ่งบอกว่า3วันจากทุน15ื่นตอนนี้เหลือไม่ถึง30บาทนะครับก็จริงๆตัวเลขที่ผมอ่านเนี่ยเพื่อนๆถ้าผมบวกรวมกันในช่องนี้เนี่ยมันมันหลักหลายร้อยล้านก็ว่าได้นะฮะบางคนบอก5 0 0 0สน0 0แสนไม่รู้ว่าดอลลาร์หรือบาทนะเพื่อนๆก็ ยังไงแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยนะฮะคือทั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้มาแนะนำในเรื่องของ l u n a UST ว่าจะลงทุนต่อจะไม่ลงทุนต่อนะเพื่อนๆคืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษากันให้ดีนะครับเ,เราพูดถึงข่าวคริปโตเคอเรนซีได้ทุกวันเราพูดถึงวิวัฒนาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันนะเพื่อนๆแต่เวลาไอ้สิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามแผนที่เราอยากจะให้มันเป็นเนี่ย น้อยครั้งที่จะมีคนอยากจะคุยเรื่องสภาพจิตใจกับพวกเรานะครเพราะฉะนั้นอ,อย่าประมาทเพื่อนๆกระจายความเสี่ยงแล้วก็มีไทม์เฟรมที่ดีนะครับมองในระยะยาวเข้าไว้นะเพื่อนๆก็วันนี้ประมาณนี้นะครับขออัปเดตข่าวพี่อีลอนมัสนิดนึงเมื่อวานเราอ่านข่าวว่าเขาชะลอการซื้อ Twitter ล่าสุดแกออกมาทวีตนะครับแกออกมาบอกว่าแกยังคงมุ่งมั่นในการซื้อกิจการของ Twitter อยู่นะเพื่อนๆก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าแกจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเพราะว่าหลายคนก็ลุ้นว่าถ้าแกไม่ซื้อเนี่ยมันแกโดนปรับ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็อาจจะมีผลต่อความรู้สึกของนักลงทุนบนตลาดหรือเปล่าเพราะตอนที่แกบอกแกจะซื้อเนี่ยตลาดเขียวขจีเลยเพื่อนๆก็ต้องมาติดตามเรื่องนี้กันให้ดีนะฮะว่าจะยังไงถ้ามีไลฟ์ ถ้ามีอะไรเข้มข้นผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแน่นอนนะครับเอาละวันนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม